สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The Criticเป็นสเปเชียลนะคะวันนี้เราจะเป็นเทปพิเศษมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับปมเรื่องของข้าว10ปีคุณผู้ชมหลายคนเมื่อวานนี้นะคะคงจะได้ชมการดีเบตของคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีกับทางด้านของโฆษกนะคะพรรคเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณหมอชัยนั่นเองซึ่งก็โอ้โหคุณผู้ชมดุเดือดกันมากเลยทีเดียวนะคะมีการเถียงโต้กันไปมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาหลักๆที่คุณหมอเนี่ยได้มีการไปขุดค้นมาแล้วก็เอาไปขยี้ในรายการซึ่งแต่ละเนื้อหาแต่ละหลักฐานเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมในรายการของเราคือเนื่องจากว่าเอกสารหลักฐานเรื่องข้าว10ปีเนี่ยมันเยอะมากนะคะมันคงจะเอาไปลงในการดีเบตเมื่อวานเนี่ยไม่หมดฉะนั้นวันนี้มีหลักฐานใหม่เปิดขึ้นมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องของข้าว10ปีจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเรามาพูดคุยกับคุณหมอวรงค์กันเลยก็แล้วกันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ก็จะบอกเลยว่าคุณหมอบอกว่าหลักฐานที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเปิดในรายการคุณหมอเกริ่นไว้เลยบอกว่าไม่ได้ไปออกในดีเบตและเมื่อวานถ้าได้เอกสารตัวนี้เนี่ยที่กำลังจะดูกันเนี่ยไปดีเบตด้วยเมื่อวานนะโฆษกขอก็โฆษกเถอะน็อกคาเวทีสังเวียนดีเบตแน่ๆใช่ไหมคะคือเราต้องยอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีการดีเบตกันเนี่ยประเด็นสำคัญคือหลักๆมันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองหลักๆเลยนะก็คือผมไม่เชื่อว่าเป็นข้าว10ปีและอีกอย่างนึงก็คือประเด็นเรื่องสารปนเปื้อนแต่เมื่อวานนี้เรื่องสารปนเปื้อนผมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางฝั่งอาจารย์เข้าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เอายืนยันว่าไม่ใช่ข้าว10ปีจริงแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็มีการเอาภาพเนี่ยอย่างภาพต่างๆอันนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะสังเกตดูผมให้พี่น้องอันนี้คือของเก่าเพื่อเป็นการทวนความจำนะฮะค่ะโดยปกติแล้วข้าวในโครงการรัฐบาลทุกกระสอบจะต้องมีโค้ดนะฮะต้องย้ำเลยว่าข้าวภายในโครงการรัฐบาลจะต้องมีโค้ดทุกกระสอบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่านี่คือสินค้ารัฐบาลดังนั้นภายในโครงการนี้เนี่ยจะต้องมีโค้ดหมดค่ะคือทุกกระสอบนี่เป็นการบังคับแล้วทุกกระสอบโค้ดนี่จะสูงประมาณ2นิ้วครึ่งแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปอันนี้ปี 56/57 เป็นข้าวหอมมะลิจะต้องเป็นสีเขียวค่ะถ้าปีเช่นปี 55/56 จะเป็นสีน้ำเงินงั้นทุกกระสอบจะต้องมีโค้ดซึ่งข้อสันนิษฐานของผมเนี่ยผมก็ไปตรวจสอบผ่านซื้อเนี่ยสังเกตดูนะครับกระสอบดูใหม่ผิดปกติใหม่มากใหม่มากอันนี้เราปูพื้นนิดนึงนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับกระสอบที่มีโค้ดมันคนละเรื่องเลยฮะเปื่อยยุ่ยอันนั้นเปื่อยยุ่ยอันนี้ใหม่มากหรือแม้แต่เราดูกระสอบที่เขาเจาะแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดที่เขาเกี่ยวขึ้นมานี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ยังดูใหม่เลยฮะโค้ดก็ไม่มีฮะซึ่งผมคิดว่าน้องปุนาน่าจะมีคลิปฉายให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยจะเห็นความเคลื่อนไหวเวลายกกระสอบก็จะไม่เห็นอีกด้านหนึ่งแต่เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลเองก็พยายามแถไปเรื่อยพยายามแถบอกว่ามันแสงกระสอบบางกระสอบมันอาจจะไม่มีก็ได้ซึ่งไม่ได้คือคุณจะไม่มีกี่กระสอบก็แล้วแต่ต้องไม่ได้ไอ้กระสอบที่ไม่มีโค้ดนั่นคือการแทรกเข้าไปแทรกแบบผิดปกติหรือแม้แต่ที่เขาจะอ้างว่ากระสอบมันแตกเปื่อยยุ่ยอย่างเงี้ยแล้วทีไมกระสอบพวกนี้คุณไม่เปลี่ยนนะและไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของคลังไม่ใช่หน้าที่ธรรมชาติเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นไม่มีใครหวังดีหรอกที่จะต้องมาเปลี่ยนโค้ดไอ้เปลี่ยนกระสอบแล้วก็ลืมพิมพ์โค้ดไม่มีและยิ่งคุณพยายามพูดง่ายๆคือพยายามที่จะเอาขุดกระสอบขึ้นมาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันคงจะมีภาพเคลื่อนไหวให้เห็นเอากระสอบขึ้นมาเป็นชั้นๆเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่ามันผิดปกติทำไมคุณจะต้องสมมติแต่ระเบียบมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครมานั่งเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเสร็จทำไมจะต้องไปฝังไว้ข้างในเพื่อดึงขึ้นมาแต่โดยสรุปก็คือมันเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าว10ปีอันนี้เป็นการยืนยันอันนี้คุณหมอฟันธงอยู่แล้วแหละว่าไม่เชื่อยังไงข้าวที่เอามาแบบเจาะๆกินกันอ่ะไม่ใช่ข้าว10ปีแน่นอนแล้วผมก็สังเกตดูว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้ติดตามการชมรายการเขาจะถ่ายไปเรื่อยนะถ่ายว่า150,000กระสอบมีแค่ไม่กี่กระสอบนั่นแหละอันนั้นผิดปกติถูกไหมฮะเรียกอ้างว่าข้าวบางกระสอบมันแตกแล้วจะเปลี่ยนใครจะเป็นทางเปลี่ยนแล้วมันก็ผิดปกติใช่นั้นด้วยระเบียบจะต้องมีโค้ดค่ะนี่ประเด็นเมื่อกี้ที่คุณปรินาได้ถามว่ามีข้อมูลใหม่คือพี่น้องที่ติดตามรายการอาจจะเป็นคนในวงการข้าวเห็นแล้วทนไม่ได้แล้วเช้านี้ส่งข้อมูลมาให้ผมโอ้ผมมีความรู้สึกว่าถ้ามีเอกสารชิ้นนี้เมื่อวานเนี่ยยังไงก็ต้องน็อกทำไมผมไม่กล้าพูดว่าคือบางภาพมันรัดได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเป็นเอกสารราชการมันรัดแน่นใช่หัวใจอยู่ตรงนี้ฮะผมแปลกใจว่าทำไมโกดังข้าวมันสวยเรียงสวยงามมากเลยคุณผู้ชมสวยงามนะฮะเราให้ดูทั้งสองภาพเลยแล้วกัน
อันนี้คือภาพวันที่เขาไปจัดอีเวนต์ชิมข้าวกันถูกต้องเขาจัดอีเวนต์ทุกอย่างดูสวยนะกระสอบข้าว10ปีที่เรียงกันน่ะน้ำหนักประมาณ3ตันแต่ละชั้นเพราะข้าวกระสอบ100กิโลสูง30ชั้นงั้นน้ำหนักที่กดลงมาเนี่ยแล้วความเปิดของข้าวด้วยธรรมชาติตามอายุไขมันต้องซุดแต่อันนี้มันดูสวยผิดปกติใช่คุณปูนาลองนึกภาพเราสร้างบ้านเนี่ยเผื่อไม่ถึง10ปีนะ5ปีก็ซุดแล้วนะใช่ขนาดเราตอกเสาเข็มนะเอาเป็นว่าดูง่ายๆอ่ะกระสอบทรายคุณผู้ชมเคยเห็นกระสอบทรายกันน้ำไหมตามไหลทางอ่ะที่มันซ้อนๆกันไปนานไปนั้นมันก็ต้องผุดแล้วก็ซุดลงมันก็ซุดๆลงไปอันนี้กระสอบข้าวเราคิดดูถ้า10ปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติแต่ผมเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เอาประเด็นนี้มาถกเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดแค่นี้มันจะถึงไปเรื่อยเขาคงจะหายเห็นผมไปเรื่อยๆแต่และแล้วมันก็มีหลักฐานใหม่ที่เพิ่งได้มาจริงๆนั่นคือเอกสารการประกาศขององค์การคลังสินค้าซึ่งผมจะอ่านให้ทุกท่านได้ฟังนะฮะนี่เป็นประกาศขององค์การคลังสินค้าลงวันที่6เดือนมีนาคม67ผมต่อจี้ขอให้เห็นภาพนะครับว่า30มกราคมยกเลิกการประมูลครั้งที่4แล้วก็เดือนมีนาวันที่6มีนาประกาศรับจ้างผู้มารับจ้างเหมาทำความสะอาดจัดเรียงกองข้าวนี่คือคำว่าจัดเรียงกองข้าวคือตกแต่งกองข้าวใหม่หมดเลยจัดเรียงกองข้าวรวมทั้งพ่นสเปรย์ข้าวสารก็คืออาจจะฉีดยาฆ่าแมลงก็ว่ากันไปให้กับคลังสินค้ากิติชัยหลัง2และสินค้าพูนผลเทดดิ้งหลัง4ก็คือ2ที่นั่นแหละที่ไปจัดอีเวนต์แล้วผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่นายก็ว่างไปไม่เอ่ยชื่อนะฮะโดยเสนอราคาเป็นเงิน 189,254 บาทรวมค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นถ้ากับคุณไปจ่ายทำไมล่ะคุณไปเสียเงินตั้งเกือบ 200,000 บาทแล้วปกติแล้วการตกแต่งกองเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ธรรมชาติเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นและถ้าจะต้องมีการขยับอะไรก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลังค่ะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้านั่นน่ะสิแล้วคุณมาทําทําไมคุณมาเสียเงินตั้งเกือบ 200,000 บาทแล้วเราถึงไม่แปลกใจว่าถ้ามีการตกแต่งกองข้าวกองข้าวถึงสวยแสดงว่ามีการตกแต่งใหม่ตามที่เราสมมติฐานจริงๆแล้วสังเกตผมจะบอกว่าพลาสติกฟ้ามันสวยเกินถ้า10ปีเนี่ยมันไม่ควรจะใหม่ขนาดนี้ค่ะความสะอาดทั้งคุณก็ดูดีผิดปกติงั้นเวลามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจริงไม่แปลว่าถ้าคุณแต่งกองข้าวขึ้นใหม่ข้าวกระสอบใหม่ๆมันสามารถเอาข้าวไปใส่ได้ใช่แล้ววันนั้นพวกคุณทำไม่มีใครรู้เรื่องเลยผมถึงบอกว่าเสียดายที่ผู้หวังดีให้เราช้าไปนิดนึงถ้าไม่งั้นผมจะเอาภาพไปถามโฆษกคุณอธิบายที่ว่าทำไมข้าว10ปีกองข้าวยังสวยถ้าเขาแถถ่ายไปเลยแล้วเอกสารที่คุณอ่านเอาเนี่ยทำไมคุณต้องมีการจ่ายค่าตกแต่งกองข้าวถูกต้องแล้วการตกแต่งกองข้าวเท่ากับคุณจัดกองใหม่เลยนะงั้นในระหว่างที่คุณจัดกองใหม่ผมก็เชื่อว่าข้าวพวกนี้มีโอกาสที่จะเอาเข้าไปผสมแล้วสังเกตไหมครับวันที่6พฤษภาคมที่คุณภูมิธรรมและคณะไปค่ะทีมที่ไปยกข้าวมาเจาะเนี่ยก็ไปยกตรงนั้นน่ะจงใจไปยกแถวนั้นน่ะมีแต่เวิ้งนั่นแหละเวิ้งนั่นเลยนะแล้วสื่อก็อาจจะไปถ่ายภาพที่อื่นบ้างค่ะแต่ไอ้เวิ้งที่เจาะก็อยู่เวิ้งนั้นงั้นไอ้การตกแต่งกองข้าวเมื่อมีคำสั่งเมื่อวันที่6มีนาคมก่อนที่คุณจะไปจัดอีเวนต์ครั้งแรก14มีนาและครั้งที่2 6พฤษภาคมนี่คือเอกสารสำคัญที่บ่งบอกว่าพวกคุณน่ะตกแต่งกองจริงและเมื่อมีการตกแต่งกองก็สามารถเอาข้าวดีเข้าไปผสมได้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีกล้องที่ในการบันทึกนี่ว่าตอนที่พวกคุณไปจัดไปตกแต่งกันเนี่ยมีการเอาข้าวใหม่ขึ้นไปไหมอะไรอย่างไรจริงๆแล้วผมสันนิษฐานนะผมจำได้ผมเคยอ่านว่าในระเบียบของอคส.จะต้องมีกล้องวงจรปิดแต่พวกนี้จะเอามากล้องเสียก็เหมือนทุกๆเคสนะคุณผู้ชมกล้องติดปัญหาบ้างไม่บันทึกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าเกิดคุณหมอเกริ่นมาแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะไปสืบค้นเพิ่มเติมดูซิว่ามันมีไหมผมเคยอ่านระเบียบเขาอยู่นะว่าเขาจะมีกล้องวงจรปิดไว้สำหรับตรวจสอบโกดังรถต่างๆที่เข้ามาแต่เราคงไม่สามารถที่ไปดึงข้อมูลออกมาได้แต่อย่างน้อยเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่ชี้ชัดเลยว่าคุณเสียเงินตั้งเกือบ 200,000 บาทเพื่อตกแต่งกองข้าวตามเอกสารเลยแล้วจริงไม่แปลกว่าทำไมกองข้าวสวยและจริงไม่แปลกว่าที่ผมบอกว่าพวกคุณไม่ได้กินข้าว10ปีจริงคุณเอาข้าวที่ไม่ใช่ข้าว10ปีเข้ามาอยู่ในโครงการข้าว10ปีนี่คุณเราลวงประชาชนนี่นั่นน่ะสิเพราะคุณไปเจาะประชาชนเข้าใจข้าว10ปีค่ะแล้วที่คุณกินตกลงใช่10ปีไม่ใช่จะเป็นกี่ปีไม่รู้แต่ไม่ใช่10ปีค่ะนี่คือปัญหาโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ได้แค่ตบตาหลอกคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นนะยังหลอกชาวโลกด้วยสายตาชาวโลกที่บอกว่าจะไปขายให้
แอฟริกาไปอะไรจนในที่สุดเนี่ยเห็นไหมคะต่างชาติก็ออกมาตีข่าวแล้วบอกว่าเริ่มกังวลกับข้าวของไทยที่บอกว่าจะปล่อยเอามาขายมันเนี่ยค่ะแค่ยังไม่ได้เริ่มประมูลเลยนะคุณหมอวรงค์คุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าความวิตกกังวลความกลัวแล้วก็สอที่จะทำให้ข้าวไทยเสียเครดิตเสียชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มสอเขามาแล้วคือถ้าเราลองนึกภาพอ่ะคุณข้าวเหลือแค่แสนหมื่นกว่าตันหมื่นกว่าตันถ้าเทียบกับ 18.6 ล้านตันเหมือนภาระหนี้15,000บาทกับ 18.6 ล้านบาทมันคนละเรื่องนะแต่คุณเอาหมื่นกว่าตันเนี่ยมาเป็นคอนดิชันในการสร้างให้เห็นว่าข้าวยังดีนะที่ผ่านมาที่อ้างว่าข้าวเน่าไม่ใช่เน่าจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อจะฟอกขาให้คุณยิ่งรักโครงการจะนำข้าวแต่สิ่งที่คุณทำวันนี้หลักฐานมันออกแล้วความไม่เชื่อมั่นต่อข้าวไทยไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยอันนี้คือที่คนหนอนดีก็ส่งมาให้ก็คือสื่อชื่อ Business Day ของไนจีเรียก็ลงข่าวเกี่ยวกับข้าวไทยข้าว10ปีของประเทศไทยเนี่ยที่จะมาที่แอฟริกามาที่ไนจีเรียคนไนจีเรียก็รู้สึกวิตกกังวลนะงั้นความไม่เชื่อมั่นข้าวไทยมันจะเกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะคนไทยแต่มันหมายถึงไม่ใช่เฉพาะแอฟริกาใช่นะผมว่ามันจะกระจายไปทั่วโลกใช่ทั่วโลกก็จะกลัวว่าเอ๊ะคุณจะสอดไส้ข้าว10ปีในกองพวกนี้ไปกับข้าวที่ส่งให้พวกเราหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคำถามที่เขาก็สามารถคิดได้ผมก็เชื่อว่าหลังจากประมูลน่ะคนก็กังวลนะค่ะเพราะพ่อค้าเนี่ยมักจะตุกติกขนาดรัฐบาลยังตุกติกเลยเห็นไหมใช่งั้นพ่อค้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่ทันไรคุณจะประมูลแล้ววันนี้คุณยังไม่ได้ตรวจอะไรให้มันชัดเจนแล้วคุณจะประมูลแล้วประชาชนก็กลัวว่าคุณเอามาขัดแล้วมาผสมในข้าวถุงที่บริโภคในประเทศค่ะอันนี้มันเสียหายหมดเลยผมถามว่ายิ่งตอนนี้หลักฐานมันออกมาแล้วพวกคนตกแต่งกองเพื่อเอาข้าวใหม่ๆข้าวดีๆเนี่ยเข้าไปยัดแล้วเพื่อมาเจาะหลอกวันนี้เท่ากับว่าคุณไม่ได้กินข้าว10ปีคุณหลอกทั้งประชาชนไทยหลอกชาวโลกเลยนะค่ะแล้วอย่างนี้จะเอายังไงรัฐบาลอย่างเงี้ยความเห็นผมนะยิ่งหลักฐานมาขนาดนี้คุณภูมิธรรมคุณต้องรับผิดชอบทางการเมืองแล้วคุณหลอกลวงประชาชนน่ะหลักฐานมันออกมาแล้วเนี่ยว่าคุณหลอกลวงประชาชนค่ะก็แบบนี้ก็คือนอกจากจะแบบว่าอ่ะเจอหลักฐานที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนมันสร้างความให้ประชาชนรู้สึกเสื่อมศรัทธาใช้คำนี้ได้ไหมคะโอ้หนักแล้วนะผมเชื่อว่าเสื่อมศรัทธาหนักมากแล้วก็เขาคงคิดไม่ถึงว่าปฏิกิริยาจากพี่น้องประชาชนจะโถมกับที่เข้ามาแรงค่ะเหตุผลอย่างนึงคุณลืมไปว่าคนไทยกินข้าวทุกคนงั้นคนไทยก็จะผูกพันกับข้าวคนไทยก็จะรู้ดีว่าข้าว6เดือนข้าว1ปีเป็นยังไง2ปีเป็นยังไงแล้วยิ่งข้าว10ปีคุณมากินโชว์คนไทยไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อผมถึงตั้งข้อสันนิษฐานจากรูปต่างๆและสุดท้ายก็มีเอกสารมาจริงๆว่ามีการตกแต่งขึ้นมาจริงๆเอาอย่างนี้หลายข้อมูลเนี่ยที่คุณหมอวรงค์มีการเอาไปดิเบตในรายการเนี่ยเห็นประชาชนหลายคนก็คงจะได้เห็นได้ทราบกันเยอะละแต่อีกสิ่งนึงค่ะที่วันนี้อยากจะทราบนะคะหลังจากที่ไปมีการไปดีเบตกับคุณหมอชัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะโฆษกของรัฐบาลด้วยนะคะในการไปดีเบตครั้งนี้คุณหมอได้มีการสรุปการที่ไปดีเบตในครั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆเราได้อะไรจากเขามาบ้างไหมหรือว่าเราได้แค่ประเด็นที่แบบเฉยเฉยไปเรื่อยเท่านั้นคือได้การโกหกของคนระดับโฆษกรัฐบาลและเฉยเฉยไปเรื่อยก็อย่างที่ว่าสาระใหญ่ๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีประมาณสักสามสี่สาระค่ะอย่างอันที่หนึ่งโอเคไอ้เรื่องข้าวที่ไม่ใช่ข้าวสิบปีเขาก็เฉยเฉยถ้าไปฟังดูแต่ละข้างเขาจะแก้ตัวไปเรื่อยความจริงความจริงมันมีหนึ่งเดียวงั้นข้าวมันจะต้องมีอย่างว่ามีโค้ดขององค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นสมบัติของรัฐนั้นแต่เขาก็ถ้าฟังดีๆจะรู้ว่าเขาหาเหตุผลต่างๆไปเรื่อยโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่ประเด็นที่น่ากังวลใจอีกอันหนึ่งคือเป็นประเด็นที่สองที่เขาพยายามโยงว่าเพราะเรื่องข้าวสิบปีมันก็ถูกโยงไปถึงเรื่องโครงการจะนำข้าวและไปพยายามที่พูดไปว่าโครงการจะนำข้าวไม่ผิดคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดในโครงการจะนำข้าวแล้วผมก็นั่งเถียงเฮ้ยมันผิดเขาอ้างว่าศาลฎีกาเป็นคนตัดสินก็ผมก็จำได้ผมเป็นพยานศาลสองครั้งอ่ะศาลฎีกาก็ตัดสินทั้งสองคดีใหญ่เลยนั่นคือคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งรักกับคดีจีทูจีของคุณบุญทรงมันก็ผิดทั้งคู่คุณเอาอะไรมาพูดผมก็บอกว่าผมจำไม่ได้ว่าผมพูดหรือเปล่าว่าน่าจะเป็นคดีฐานศาลปกครองถ้าเป็นทางแพ่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือคดีอาญาคดีอาญามันผิดแล้วมันแค่สองคดีแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเขาเถียงผมมั่นใจเลยว่ามันมีคดีใหญ่คดีนึงแล้วอะไรคดีใหญ่ผมเป็นคนต่อสู้เรื่องนี้มามันมีสองคดีและผิดทั้งสองคดีค่ะก็อาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปสืบนะค้นประวัติข้อมูลของคุณหมอชายโฆษกรัฐบาลดีๆเนี่ยจะรู้ว่าท่านเองเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในพยาน
คดีโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็มีการไปให้สัมภาษณ์นะคะรู้สึกจะเป็นสื่อของ The Standard บอกว่าเนี่ย เคยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยร่วมไปเป็นพยานกับคดีใหญ่ของระดับประเทศของคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าตอนนั้นน่ะทีมของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกำลังหาพยานอยู่แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นมีการจัดรายการของตัวเองอยู่ทางช่อง TNN แล้วก็มีเขาบอกว่าจัดอยู่ประมาณ250กว่าตอนแล้วก็บอกประมาณ 40-50 ตอนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแล้วเขาบอกว่าถูกเชิญไปให้ไปเป็นพยานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสโจมตีโครงการรับจำนำข้าวมากๆเลยน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ตอนนั้นคุณหมอก็มีการอภิปรายในสภาคงจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาจัดรายการแต่สวนกระแสให้ชาวบ้านก็คือออกมาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวมันเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็ยังมีการอ้างด้วยบอกว่าเนี่ยตอนนั้นที่ทำเกี่ยวกับเรื่องไก่ตีไก่ชนก็จะมีส่วนใหญ่กลุ่มที่รู้จักกันก็เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนานั่นแหละแล้วก็มีการร่วมกับโครงการรับจำนำข้าวต่างออกมาพูดมาชมให้เจ้าตัวนะคะในสมัยตอนนั้นน่ะฟังว่าเนี่ยโครงการดีมากเลยทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บอกว่าจากการที่ไปเป็นพยานในคดีหนึ่งของคุณยิ่งรักนะที่บอกไปเนี่ยเขาบอกว่าคดีนั้นเนี่ยมีการถูกยกฟ้องไปก็คือคดีในการที่มีคนไปร้องปปช.บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาก็อาจจะมีความสอดคล้องเป็นไปได้กับที่วันนั้นเขามีการไปแย้งผมมีความรู้สึกว่าเขามั่วจริงๆนะคือตัวเลข 518,000 ล้านอยู่ในผมเพราะผมรู้ว่าผมจะต้องเจอคนแบบนี้ผมถึงยอมลงทุนปริ้นคำพิพากษาศาลฎีกาของนักการเมืองในคดีของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งอันนี้คือคดีจำนำข้าวที่ผมพยายามชี้เห็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและสุดท้ายศาลก็มีคำวินิจฉัยว่าคุณปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแล้วมีความผิดไม่ใช่ความผิดตามมาตรา157อย่างเดียวนะความผิดตามพรบของปปช.ปี42มาตรา123/1และศาลตัดสินตามพรบปปช.ไม่ได้ตัดสินตามพรบ157แล้วก็ยืนยันตามเอกสารตามหลักฐานแล้วผมก็ไม่เข้าใจเมื่อวานที่เขาพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจว่ามีคดีใหญ่หลุดคดีใหญ่หลุดจำนำข้าวยิงลักไม่ผิดแล้วขนาดเราถามไปชัวร์เขาก็พูดหน้าตาเฉยจนผมเพิ่งเข้าใจเฮ้ยรัฐบาลถ้าเรามีประเทศแบบนี้มีโฆษกแบบนี้อันตรายนะถ้าคนจะโกหกประชาชนเยอะและจุดที่สำคัญอย่างนี้มีอยู่ครั้งนึงเขาโฟนอินมาอันนี้เล่าให้ฟังเขาโฟนอินมาว่าเขาเคยเป็นพยานคดีจำนำข้าวเขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนไปซักอัยการหนึ่งว่าที่ข้าวเสีย 96.5%อะไรเนี่ยคุณมีหลักฐานเนี่ยเขาพยายามไปซักโชคดีนะอัยการท่านนั้นโทรมาหาผมผมก็เลยถามเขาว่าเขาคุยให้ฟังว่าคนนี้เป็นแบบนี้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 แล้วผมก็ถามเรื่องนี้เพราะอัยการบอกคุณหมอลองคิดดูเวลาขึ้นศาลน่ะอัยการมีหน้าที่ซักพยานมีหน้าที่ตอบถูกไม่ใช่พยานมีหน้าที่ซักให้อัยการมาตอบงั้นการแค่พูดอย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วผิดหลักแล้วหรือแม้แต่เขาอ้างอยู่เรื่อยในงานวิจัยของ TDI ที่อ้างว่าข้าวนะปกติปีแรกไม่คิดค่าเสื่อม1ปีคิดค่าเสื่อม 2% ค่ะ2ปีคิดค่าเสื่อม10% 3ปี 15% ค่ะเขาอ้างไม่หมดแต่ได้เมื่อวานนี้เขาไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปค้นดูปรากฏว่า TDI เขาวงเล็บไว้ว่าเป็นความคิดเห็นของเจ้าของโรงสีในภาคกลางค่ะอันนี้แต่ไม่ใช่วิชาการมันเป็นงานวิจัยจริงแต่เป็นความคิดเห็นของเจ้าของโรงสีซึ่งไอการคิดค่าเสื่อมเนี่ยที่ผมจะต้องหักล้างเขาเนี่ยเขาจะคิดค่าเสื่อมตามหลักของสภาวิชาชีพบัญชีนั่นคือสินค้าเกษตรคือข้าวเนี่ยปีแรก10ปีปี2 20ปีเอ้ยปีแรก 10% ปีที่2 20% ปี3 30% ปี4 40% อะไรเงี้ยคือเท่ากับว่าเขาโกหกมาตลอดนะวันนี้ก็เลยต้องย้ำนะต่อให้เขาพูดด้วยความมั่นใจไงก็แล้วแต่ยิ่งลักษณ์ผิดนะฮะต้องย้ำเพราะว่าเนี่ยนะมีหมายสารออกมาชัดเจนคือเอาจริงๆตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับ The Standard เขาก็ไม่ได้มีการแนบหมายสารการฟ้องร้องคดีนะก็เป็นการคำพูดแบบปากเปล่าบอกว่าเคยเป็นแล้วก็บอกมีการยกนะแต่ก็ไม่ได้มีเอกสารใดๆมาอ้างอิงฉะนั้นเนี่ยเอาเอกสารนะอันนี้นี่คือเอกสารนะฮะใช่ยอมลงทุนเอาเอกสารปริ้นออกมาให้เห็นเลยว่านี่คือคำพิพากษาของศาลฎีกาทางการเมืองนะคะแล้วก็ไหนๆพูดถึงคุณหมอชัยเปิดทวิตเตอร์ดูนิดนึงแล้วกันเพราะว่าก่อนที่จะตั้งแต่ก่อนจะไปดีเบตกับคุณหมอว่ารงเนี่ยก็ออกมาโพสต์เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของข้าว10ปีนะคะเนี่ยละเอาล่าสุดเลยนะคะก็หลังจากที่ไปดีเบตกับคุณหมอว่ารงมาก็โพสต์เลยบอกว่าพูดแค่ความจริงกับหลักวิชาการจะรอดไหมครับเมื่อเจอคนแบบหมอว่ารง
ยังไงล่ะคะเนี่ยคือบอกว่าพูดความจริงแล้วก็หลักวิชาการจะรอดไหมใช้คำนี้เอาจริงๆถ้าเกิดคุณหมอชัยมีหลักฐานเนี่ยถือว่าก็ต้องความจริงคุณต้องมีหลักฐานเหมือนเราเนี่ยเราต้องเอาหลักฐานนี่คือความจริงนี่คุณจะพูดของคุณไปเรื่อยผมถึงมีความรู้สึกโอ้โหผมเป็นห่วงรัฐบาลนะถ้าคุณปล่อยให้โฆษกรัฐบาลมาพูดปิดเบือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดีแบคคุณหมอวรงเนี่ยมีการออกตัวก่อนด้วยนะใน Twitter บอกว่าพรุ่งนี้ผมไม่ค่อยอยากดีเบตเลยเพราะคู่ดีเบตเนี่ยเขาช่ำชองในเรื่องนี้เหนือกว่าผมมากๆผมเพียงหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆเพียงน้อยนิดจากคู่สนทนาบ้างเท่านั้นครับนะคะก็จะแบบมีออกแนวนี้ด้วยต้องบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าแถก็พอค่ะ นั่นนะสิแล้วก็คือถ้าผิดก็คือยอมรับเองวันนี้ยิ่งเสียดายนะผมเอกสารชิ้นนี้เพิ่งได้มาคุยในรายการของคุณปุณาครายการแรกเลยนะเพิ่งได้มาคือเขาบอกได้ดูการถ่ายทอดสดแล้วเขาเป็นความรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมากอันนี้ก็เลยรีบส่งมาให้เราแต่มันจบไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็โพสต์ไปเพิ่มเติมเป็นข้อมูลแล้วก็มาพูดในรายการวันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมได้แล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะหลังจากที่ไปพูดคุยแล้วแน่นอนแหละดูทิศทางแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วจากการที่ไปดีเบตแต่จากนี้ไปคุณหมอวรงค์จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงในฐานะที่ตอนนี้ข้อมูลเราก็แน่นพอสมควรแล้วก็ได้เอกสารเพิ่มเติมตัวนี้มาด้วยผมจำเป็นต้องเผยแพร่เอกสารชิ้นนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการที่คุณมีกองข้าวที่สวยงามและผมสันนิษฐานว่ามีข้าวที่เป็นข้าวไม่ใช่ข้าว10ปีอยู่มันสัมพันธ์กับเอกสารชิ้นนี้ก็เท่ากับว่าคุณมีการสร้างดราม่าตกแต่งฉากเพื่อจัดการแสดงละครชุดใหญ่ของเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาอันนี้คือสิ่งที่ต้องฟ้องประชาชนและอีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามผมเห็นแม้แต่คุณชัยเองพูดในรายการดีเบตกับผมว่ามีการส่งข้าวไปตรวจและผมได้อ่านข่าวคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าตัวอย่างข้าวนี้ส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจสิ่งที่ผมต้องถามคือตอนคุณดราม่ากินข้าวคุณเชิญสื่อไปเยอะแยะเลยเวลาประชาชนสงสัยเรื่องสารปนเปื้อนเรื่องคุณภาพข้าวทำไมคุณไม่เชิญสื่อไปดูทำไมคุณแอบทำเงียบๆค่ะนั่นปัญหาอยู่ตรงนี้แซมเปิลมันเป็นสิ่งสำคัญแม้แต่ตอนที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งระบุชื่อท่านได้ไม่เสียหายคืออาจารย์ออสที่มีนักข่าวสำนักหนึ่งไปให้ตรวจท่านก็ตรวจเจอก็ไปโวยวายเขาว่าคุณแซมตัวอย่างถูกต้องหรือเปล่าคือโวยวายไปเรื่อยเลยงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นความเชื่อมั่นของประเทศการที่คุณจะเอามาตรวจให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณควรจะต้องเชิญสื่อไปดูแล้วว่าคุณเอาข้าวตรงไหนไม่ใช่คุณเอาข้าวกองพวกนี้นะผมกลัวคุณเอาข้าวกองพวกนี้ถ้าคุณเอาข้าวกองพวกนี้บอกว่ามันเป็นข้าวที่ข้าวใหม่อ่ะไม่ใช่ข้าวสิบปีนั้นการแซมเปิลตัวอย่างผมว่ามันมีความสำคัญที่ต้องใช้หลักการพูดถึงเปิดโกดังเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นที่เก็บข้าวไว้แล้วก็ให้นักข่าวไปจิ้มเองเลยคุณอยากจะได้กระสอบไหนคุณเอาจะตรงกระสอบนี้กระสอบนั้นแบบนี้มันต้องควรทำแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ระหว่างที่ได้ตัวอย่างมาปุ๊บเนี่ยช่างภาพตามเลยผู้สื่อข่าวตามเลยห้ามไปแบบเปลี่ยนสลับถุงข้าวกลางคันนะจนเอาไปยื่นใส่มือเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบมันต้องแบบนี้ผมตลกมากพูดถึงนักข่าวไปจิ้มเนี่ยเขาพยายามโทษว่านักข่าวเป็นคนจิ้มนะเพราะว่าไร้สาระพวกคุณเป็นคนจิ้มนักข่าวเขาไปเก็บภาพ แล้วคุณไปโทษนักข่าวปัญหาคือผมว่าก็สอบข้าวคุณนะมันไม่มีโค้ชแสดงว่าไม่ใช่ข้าวสิบปีเขาไปโทษนักข่าวเพราะนักข่าวเป็นคนจิ้มคืออันนี้เป็นเรื่องไร้สาระแต่ประเด็นอย่างนี้เมื่อวานนี้เองผมพยายามท้าเขาค่ะอ้าวถ้าคุณไม่ยังไม่ยอมรับผิดผมยืนยันอย่างเงี้ยถ้าแฝงสมบัติหลวงเหมือนกันศักดิ์ศรีข้าวของประเทศชาติเหมือนกันมันควรจะต้องไปพิสูจน์ทั้งสองกรณีก็คือหนึ่งไปพิสูจน์ดูที่ว่าไอ้ข้าวอันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างในข้อเท็จจริงเพราะผมไม่เชื่อณวันนี้ก็ยังไม่เชื่อและอันที่สองก็คือก็ควรจะไม่ใช่เอาแค่เฉพาะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจจะเชิญนักวิชาการสภาคุ้มครองผู้บริโภคเพราะทุกคนก็ไปถูกบรรยายเรื่องสารปนเปื้อนก็เชิญคนเหล่านี้อาจารย์องค์อาจารย์ออฟไปด้วยเลยเชิญอาจารย์ออฟไปด้วยเชิญสื่อไปด้วยก็ตอนคุณกินโชว์คุณเชิญสื่อแต่เวลาเริ่มไม่มั่นใจคุณไม่ชอมเชิญสื่อการที่คุณไม่เชิญสื่อคนเริ่มหวาดระแวงว่าคุณจะเอาข้าวกองที่คุณสวมไว้น่ะไปตรวจถ้าคุณเชิญสื่อไปแล้วเชิญนักวิชาการไปก็จะสุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์มีข้าวกี่กองคุณจะสุ่มตรงไหนบ้างนั่นการตรวจผมว่ามันถึงจะแฟร์แต่การที่คุณทำเงียบๆมันจะย้อนแย้งกับวันที่คุณกินข้าวโชว์แล้วเกิดถ้าผลออกมาสมมติเนกาทีฟหมดเป็นลบหมด คนก็สงสัยให้คุณไปเอาข้าวอันพวกนี้หรือเปล่าข้าวกองใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบวกผมว่าดีไม่ดีคุณอาจจะไม่บอกอะไรก็ได้นั่นคือ งั้นปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมคุณไม่ทำให้โปร่งใส
อะไรที่เป็นเรื่องข้อสงสัยประชาชนได้ครับคุณเอาข้าวใหม่ไปซุกมีสารปนเปื้อนไหมคุณทำให้เคลียร์ถ้าคุณทำได้เคลียร์แล้วนะจบแล้วนะประชาชนก็ไม่แข็งใจแต่เชื่อไหมว่าวันนี้การที่ประชาชนคลางแคลงใจเพราะพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นของพวกเขาเองเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอว่ารองว่าในเราในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าแบบไม่มองคุณหมอในฐานะประธานพรรคไทยพักดีแต่เราจะทำในนามของประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยรวบรวมแบบมันมีความเป็นไปได้ช่องทางไหนบ้างไหมที่กลุ่มประชาชนหรือแบบอย่างอาจารย์ออสหรือคุณหมอว่ารองเนี่ยแบบสามารถรวมตัวแล้วไปขอเพื่อจะขอทำการตรวจสอบคุณภาพข้าวคือทำเป็นไม่ได้ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นจิตทั้งสำนึกของความรับผิดชอบของรัฐบาลมากกว่าในแง่ข้อกฎหมายนี่ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสาธารณะแล้วเป็นสมบัติส่วนรวมของประเทศเราอย่าลืมว่าแบรนดิ้งคือข้าวไทยสู่ถูกสร้างแบรนด์เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกมาผมว่ามันเท่ากับ50-60ปีแล้ววันนี้กำลังจะถูกทำลายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พวกคุณกระทำเพราะทุกอย่างคุณทำลับๆล่อๆหมดตอนคุณจัดโชว์กินข้าวไม่ใช่ข้าว10ปีด้วยคุณจัดใหญ่โตแต่คนสงสัยขึ้นมาคุณแอบทำละการส่งตัวอย่างคุณก็ไม่เปิดให้คนข้อสงสัยเข้าไปดูคุณแอบทำงั้นผมว่ามันยากงั้นผมจะบอกว่ามันเป็นจิตสำนึกของพวกคุณเองที่จะรับผิดชอบต่อแบรนดิ้งของข้าวไทยอันไอการที่อย่างเงี้ยที่คุณไปตรวจเนี่ยคุณต้องเชิญคนอื่นต้องเชิญไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแบบว่าไปหาทางคุณทำเงียบๆอ่ะการที่ทำเงียบๆเนี่ยอันนี้ยิ่งอันตรายค่ะแล้วคราวนี้เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าเคลียร์คุณหมอเองด้วยเพราะว่าตั้งแต่คุณหมอออกไปดีเบตต่างๆหรือออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้มันก็จะมีกระแสตีกลับมาที่คุณหมอเหมือนกันบอกว่าโอ้ยก็ข้าวมันเป็นอยู่ตั้งนานมันจะได้ขายออกไปมีรายได้หมุนเวียนกลับเข้ามาออกมาทำแบบนี้เดี๋ยวข้าวก็จะขายไม่ได้อีกอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอันเนี้ยอยากให้คุณหมอวรงเคียวว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ขายข้าวอันนี้ออกไปแต่อาจจะขายไปในรูปแบบอื่นก็ได้ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ดีหรือไปทำปงทำปุ๋ยก็ว่ากันไปอยากให้คุณหมอเคลียร์ผมเรื่องนี้เขาต่อว่าผมหลายประเด็นเพราะว่าผมหาว่าผมออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกปิดความผิดที่ผมเคยกระทำผมไม่เคยกระทำผิดผมชีวิตผมไม่เคยกระทำผิดยิ่งเฉพาะในวงการเมืองผมไม่เคยผมเชื่อว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์มากคนหนึ่งแล้วตรงมากในเรื่องเหล่านี้ผมทั้งสู้กับความไม่ถูกต้องงั้นคุณไม่ต้องมาบอกหรอกผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยมาโกงผมมีแต่ฝ่ายเป็นแต่ฝ่ายตรวจสอบงั้นผมจะไปโกงอะไรพวกคุณงั้นเรื่องนี้และอย่าลืมนะว่าไอการตรวจสอบโครงการที่พวกคุณกระทำเรื่องจำนำข้าวมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเป็น10ปีแล้วมันไม่มีอานิสงส์ของประโยชน์แต่พวกคุณเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเองแต่บังเอิญการสร้างเรื่องของพวกคุณมันสร้างให้คนตั้งข้อสงสัยเวลาเราสงสัยแล้วขึ้นมาเราก็ต้องอยากจะพิสูจน์ดูว่ามันเป็นแบบไหนบ้างงั้นตรงไปตรงมาเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นอยู่บนหลักการที่มันถูกต้องค่ะให้มันชัดเจนตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาแค่นี้เองแต่คุณทำไม่ตรงเองเวลาไม่ตรงเองเราก็สืบปุ๊บมันก็เจอจนท้ายพวกคุณนั่นแหละเป็นผู้กระทำงั้นพวกนี้ก็ชอบหาว่าเราเป็นผู้ทำให้ข้าวไทยเสียหายชื่อเสียงข้าวเสียหายเราไปมีอะไรเราไม่มีสื่อไม่มีอะไรเลยนานๆจะได้ออกสื่อทีนึงยกเว้นในช่วงที่คนสนใจมากๆแต่พวกคุณเนี่ยมีพลังต่อสื่อสูงมากมีงบประมาณมีเงินมีทุกอย่างแล้วพวกคุณเป็นคนมาโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงกับประชาชนทำให้คนไม่เชื่อเวลาไม่เชื่อว่าข่าวมันถึงไปเรื่อยๆมันถึงกลายไปถึงนู่นประเทศไปถึงแอฟริกานู่นน่ะแล้วพวกคุณเป็นคนพูดเองอ่ะก็เอาง่ายๆตอนแรกจะขายในประเทศคนก็วิตกกังวลตอนหลังจะขายทหารก็วิตกกังวลตอนหลังก็บอกจะไปขายแอฟริกาสิ่งเหล่านี้พวกคุณพูดเองหลักคุณไม่ดีเองเพราะประชาชนก็ต่อต้านพวกคุณและยิ่งการที่จะไปขายแอฟริกาคนแอฟริกาเริ่มไม่เอาแล้วนะค่ะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกคุณทำเองถ้าตรงไปตรงมาจะไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างนึงจำได้เลยประโยคนี้เขาเรียกว่าเป็นวลีเด็ดในโซเชียลเลยเดี๋ยวผมจะรวบรวมเงินคุณหมอบอกผมจะรวบรวมเงินแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อเหมาหมดนี้เลยแล้วก็แจกให้ครม.เนี่ยเอาไปกินที่บ้านกันคือผมว่าตลกมากเลยนะคือในเมื่อวันนั้นก็ผมก็คุยกับคุณหมอชายทางโทรศัพท์ค่ะตอบโต้กันแล้วถ้าคุณมั่นใจในคุณภาพเอาไหมคุณจะกินไหมล่ะค่ะแล้วทำไมคุณไม่กล้าล่ะด้วยหลักการแล้วถ้าคุณคิดว่าของมันดีคนประชาชนจะลงขันซื้อพวกคุณกินแล้วทำไมคุณมาตอบว่าผมว่าผมนอกเรื่องเอ้าก็วันที่เราคุยเรื่องข้าวแล้วคนก็กังวลเรื่องสารปนเปื้อนแล้วบอกคุณไม่ต้องไปให้ประชาชนกินหรอกพวกคุณกินเองเอาไหมคุณต้องกินทุกวันกินทุกมื้อในประชุมสภาก็กี่มื้อก็ต้องกินกี่มื้อต้องกินแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราจัดแคมเปญ
ชิญชวนพี่น้องมาลงขันซื้อข้าวรถเนี้ยเอาให้คณะรัฐมนตรีครอบครัวให้สสทุกคนเอาไปกินแล้วก็สภาเนี่ยอาหารเลี้ยงกลางวันสภากลางวันกับมื้อเย็นคุณต้องกินข้าวพวกนี้คุณเอาไหมดิ้นหาผมนอกเรื่องนะคะก็จริงๆถ้าคิดว่าข้าวดีมีคุณภาพและกินได้จริงก็ต้องกินนะเนาะต้องใช้คำนี้เขาจะซื้อให้ฟรีด้วยก็ต้องเอาสิทำไมมาเบี่ยงเบนแล้วก็ได้เงินนอกจากจะได้เงินกลับไปชดเชยในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยอุ้ยสสอิ่มท้องนะใช่คุณได้ของฟรีไปกินนะนั่นแหละค่ะล่ะก็เป็นอีกประเด็นที่คุณผู้ชมถ้าฟังดีๆนะคะหลายๆเทปหลายๆเหตุการณ์ที่คุณหมองัดข้อมูลออกไปคุยกับทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็จะเห็นเลยว่ามันมีจุดพิรุธอะหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งคุณหมอว่าลงไปดีเบตมาคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยิ่งทำให้ประชาชนกังวลมากยิ่งขึ้นจากเดิมก็โอ้กังวลอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็กังวลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามเพราะว่าเห็นว่ามีผู้สื่อข่าวมีการเอาข้าวไปตรวจด้วยเดี๋ยวก็ต้องรอดูซิว่าผลออกมาจะเป็นยังไงที่เรียนไปแล้วว่าคุณเอามาแบบเงียบๆด้วยนะถ้าคุณเชิญชวนสื่อไปเชิญอาจารย์อ้อเชิญผู้สนใจที่เป็นนักวิชาการไปช่วยสังเกตการคุณจะได้เครดิตสูงมากแล้วคุณทำเงียบๆแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วมันตีสารสุขออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยสอนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลออกมามันก็กังขาทำไมคุณไม่ทำให้โปร่งใสล่ะหลักมีง่ายๆแค่นี้เองผมไม่เข้าใจคนพวกนี้ที่จัดกินข้าวจัดใหญ่โตแต่คนสงสัยถามเพื่อนๆจัดเงียบๆไม่ได้ค่ะน่าคิดแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดข้อมูลหลักฐานชิ้นใหม่กับคุณหมอวรงค์ด้วยแล้วก็ได้ฟังความเห็นคุณหมอวรงค์หลังจากที่ไปดีเบตมานะคะก็คุณผู้ชมเอาจริงๆก็แทบจะไม่ใช้คำว่าแทบจะไม่ค่อยได้อะไรสาระจากฝั่งรัฐบาลเลยเนาะต้องใช้คำนี้ก็ยังมีข้อกังขาเหมือนเดิมไม่มีการได้ออกมาเคลียร์ใจอะไรอย่างใดเลยนะคะเราวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมออย่างมากเลยที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับ